การให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดที่ศูนย์แพทย์แผนไทยจุฬารัตน์เป็นการฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่หลังคลอดให้มีสุขภาพแข็งแรงมีผิวพรรณและรูปร่างเป็นปกติโดยเร็วหลังจากที่คุณแม่ได้พบแพทย์แผนไทยเพื่อตรวจคัดกรองและตรวจความพร้อมของร่างกายแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการอยู่ไฟนั่นก็คือการอบกระโจมสมุนไพรสดที่จะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตช่วยการทำงานของระบบทางเดินหายใจขับของเสียขับน้ำเข้าปลาและทำให้มดลูกเข้าอุ่นอีกทั้งยังเป็นการรมตาด้วยสมุนไพรช่วยบำรุงสายตาของคุณแม่ด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการอาบน้ำสมุนไพรเพื่อทำความสะอาดร่างกายช่วยดับกลิ่นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อขั้นตอนต่อไปเป็นการนึ่งหน้าท้องหรือการทับหม้อเกลือโดยการใช้ตัวยาผสมสมุนไพรสดโรยบนหน้าท้องตามด้วยการประคบร้อนด้วยหม้อเกลือใบพับพรึงขั้นตอนนี้จะทำให้มดลูกเข้าอุ่นลดอาการบวมน้ำช่วยให้หน้าท้องแบนกล้ามเนื้อกระชับขับน้ำเข้าปลาขับลมส่วนเกินและทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดียิ่งขึ้นต่อด้วยการนวดเปิดท่อน้ำนมเพื่อกระตุ้นการหลั่งน้ำนมและการประคบเต้าด้วยลูกประคบอุ่นๆเพื่อลดอาการเจ็บคัดตึงเต้านมค่ะหลังจากนั้นเป็นการนวดและการประคบร้อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรตามด้วยการนวดเข้าขาตะเกียบก็คือการนวดบริเวณสะโพกและเชิงกรานเพื่อปรับสมดุลโครงสร้างกระดูกเชิงกรานและช่วยกระชับรูปร่างให้สวยงามค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการดูแลผิวพรรณให้กับคุณแม่ด้วยการขัดผิวด้วยสมุนไพรสดผสมน้ำนมข้าวสูตรเฉพาะของศูนย์แพทย์แผนไทยจุฬารัตน์ช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกลดรอยดำคร้ำที่เกิดจากการตั้งครรภ์บริเวณซอกคอรักแร้และหน้าท้องช่วยบำรุงผิวให้ขาวใสเนียนนุ่มตามด้วยการนวดน้ำมันเพื่อบำรุงผิวพรรณและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนน้ำเหลืองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทำสปาหน้าและการนวดกดจุดใบหน้าช่วยบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสลดริ้วรอยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณใบหน้าและศีรษะช่วยคลายความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีพลังหลังจากได้รับบริการอยู่ไฟหลังคลอดที่ศูนย์แพทย์แผนไทยจุฬารัตน์คุณแม่จะรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจมีสุขภาพแข็งแรงมีผิวพรรณและรูปร่างสวยงามดังเดิมค่ะ